ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีดัสสวีทุกคนด้วยอยู่การ์เดนแมปใหม่นะครับชื่อแมปที่มีชื่อว่า Big Tower Defense นะครับผมพี่ครับพี่ครับมีคนไหมครับใน Discord หรือหน้าเกมตอนนี้ก็ไม่มีนะครับผมก็ต้องรอนะครับจน 1,000 ไลค์เดี๋ยวอาจจะมีคนนะครับก็ถ้าใครถามว่ามีคนไหมก็ไม่มีครับซึ่งแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นแบบที่แบบไม่ค่อยทำมาคุณภาพเท่าไหร่ว่าหน้าปกคือแม่งหน้าปกนี่คือแม่งยีแม่งเปิดไปไหนก็เจอหน้าปกงี้นะซึ่งแบบผมไม่อยากเล่นเลยแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยแบบมันทำมาเจ๋งอยู่นะมันทำมาเจ๋งอยู่นะตัวละครหรือว่าเท่เลยกูเข้ามาเพราะตัวละครเนี่ยมันเท่ดีนะครับโอเคครับแล้วก็เผื่อใครเบื่อแบบแนวแบบตาหายิงปืนหรืออนิเมะก็สามารถเล่นแบบนี้ซึ่งเป็นแบบเหมือนแฟนตาซีที่แบบมีนินจาด้วยเนี่ยมีนินจามีเอลมีหมอผีเหรอคนละคนป่านะครับแล้วก็ตัวตลกนะครับไม่รู้ใจว่ามันเกมแนวอะไรอ่ะนะก็ผสมปนเปกันไม่โม้ซั่วแต่ก็เท่ดีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็มาเริ่มที่อย่างแรกเลยละกันหน้า UI นะครับด้านขวานะครับผมอันนี้คือยูนิตนะครับตัวละครเนี่ยว่าเนี่ยตัวละครมีแค่800คนในเซิร์ฟซึ่งบอกเลยว่าเกมเพิ่งเปิดตัวละครจะแบบว่ามีน้อยแต่ว่าเราก็สามารถไปหาซื้อไม่แน่ใจว่ามีกลุ่มเฟซเกมมีหรือเปล่าก็สามารถเทรดคนอื่นได้แบบนี้นะสามารถเทรดได้นะครับผมแล้วก็ร้านค้าก็ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ประจำเวลานะครับนี่แบบออตามเวลามานี้ครับก็เกมเพิ่งเปิดต้องไม่มีอะไรมากนะมาผมก็จะมาสอนทุกคนในการฟาร์มก่อนละกันนะครับผมก็อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นตัวเชิญนะครับนี่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากได้อะไรไม่อยากได้ตัวส่วนนี้กูไม่คาดหวังอยู่แล้วมีแค่97คนที่มีโอ้โหสุดยอดนะแต่ว่าผมจะสุ่มเอาไอ้นี่แล้วกันนะผมยังไม่มีนะครับนะก็จะไปเรียนแล้วกันนะครับ900นะครับผมอันนี้คือไอเวชั่นในการสุ่มนะครับสามารถกดคลิปได้นะครับแบบนี้ครับป๊า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 บไม่ได้แล้วสวยโอเคได้พอใจได้น้องเอาล่ะได้มาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นี่เป็นไงเอ้ยผมขาดตัวม่วงตัวก็เท่แล้วเนี่ย มีตัวฟ้ากับตัวม่วงแล้วก็ทองตัวหนึ่งก็เจ๋งโอเคมาไปเล่นเลยละกันนะครับผมอะไรอะภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาอะไรวะเนี่ย What the hell อะไรไปพิมพ์ภาษาอะไรนักการช่วยอะไรฮะขอถัดเลี้ยงกูอ๋อได้ดิออกเกมหนีเลยไอเราก็เพิ่งเล่นเนาะเราก็ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอ่ะโอเคครับก็วิธีการฟาร์มตังค์นะครับวิธีการฟาร์มตังค์เกมนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวแบบผมก็ได้นะครับก็ผมลองเอาไปให้ดูนะเป็นตัวละครเริ่มต้นเลยนะครับจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยตัวเริ่มต้นนะซึ่งผมเอานี่ออกแล้วกันนะครับโอเคออกไปนะนี่ผมจะเอาตัวละครเริ่มต้นเนี่ยไปฟาร์มนะครับซึ่งบอกเลยว่าอาจจะฟาร์มไม่ค่อยคุณภาพไปแต่ว่าก็ฟาร์มได้นะครับในช่วงแรกนะครับผมโอเคเล่นเลยนะครับขอเล่นด่านนี้แล้วกันนะครับไปเล่นเกมเฮ้ยอะไรอ่ะตามมาข้างหลังเห็นนะใหญ่นะใหญ่นะน้องอย่ามาให้กูแบกบ้าขนาดกูยังแบกตัวเองไม่ได้เลยนะครับหาทำนะครับมาทุกคนโอเควิธีการเล่นนะครับผมก็สูตรเดิมนะครับเหมือนเกมทาวเวอร์เพนทั่วไปคือกันได้ว่ากดยากสุดนะครับกดยืนยันแล้วก็กดสคริปต์นะครับผมแล้วก็นะครับทำการวางตัวละครไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเหลี่ยมนี้นะครับให้มันเคมอนแบบตัวกิ๊กี้พวกนี้นะครับแล้วก็ทำการอัพไปเรื่อยนะครับนี่ครับผมอัพไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะอัพไปที่3ขั้นนะเป็นตัวละครเริ่มต้นนะครับก็สามารถฟาร์มได้นะดูนะว่าเราใช้เวลาในการฟาร์มพวกนี้เนี่ยกี่นาทีนะครับผมโอเคเราดูนะครับทุกคน
อันนี้ก็จะคลิปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะงั้นก็แพงอยู่แล้วนะครับ เราแค่มาฟาร์มตังค์เฉยๆนะครับผมตาหนึ่งนะครับได้ประมาณ100บวกเลยมั้งน่าจะประมาณ100แบบบวกแน่ๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวคอมเนี่ยมันจะสามารถพาเราไปถึง100ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอมแบบนี้เนี่ยไอเนี่ย200ได้เลยนะครับแบบ3นาทีเนี่ย3ถึง4นาทีเนี่ยคือ200เลยนะครับโคตรเยอะนะครับผมอ่ะไอถึงเวลารายการนี่แต่ว่าต้องรอยาวนะครับแต่ AFK ยาวก็เราอย่าลืมไปหาพวกออโต้คิดก็แล้วกันนะครับก็มากดอัพตรงนี้นะครับไม่น่าไหวจริงด้วยฮะดาเมจไม่พอ นี่ขนาดเว็บแรกอ่ะเนี่ยดาเมจไม่พอจริงๆแต่ว่าน่าจะได้ตังค์ประมาณสัก 90-80 น่าจะโอเคแล้วมั้งแล้วก็ไปสุ่มหาตัวแบบพวกอีพิกสักตัว2ตัวแล้วก็ไม่ใช่ก็น่าจะโอเคนะพูดถึงอ่ะแต่แบบโอ้ตัวขอเริ่มต้นตัวจริงๆอ่ะเนาะแต่ก็ได้อยู่นะครับผมมันจะแย่ไม่แย่นะโอเควางไปนะครับเหมือนจะแตกไปไว้ที่คิดอีกแล้วเนี่ยโอ้ my god โอ้อุ้ยเป็นไง60ได้ต้องโล1นะครับแต่ว่าถ้าคุณที่นะผมที่นะสมมุตินะถ้าคุณแบบว่าฟาร์มตัวนี้ไปแบบสักตาละ60 70ไม่เลือดจนไปสุ่มแบบไปสุ่มแล้วก็แบบว่าได้ตัวสักประมาณอีพิกนะลองดูนะว่าตัวอีพิกเนี่ยมันจะพาเราฟาร์มถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งแบบว่าตัวอีพิกตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่โกงมากนะครับแล้วผมนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมยังสุ่มไม่ได้นะครับผมก็ตามมันนะครับมันตัวละครเริ่มต้นก็สามารถฟาร์มได้นะครับแต่ตาละมาสัก60 70นะครับมันได้ไม่เยอะหรอกนะครับน้ำเหม็นไม่ถึงนะครับโอเคก็สมมุติว่าทุกคนเนี่ยไปทำการสุ่มหรือว่าแบบดวงดีแบบได้ตัวอีพิกมาสักตัวหนึ่งนะแบบนี้นะครับเช่นตัวนี้นะนี่ครับราคา200ใช่ไหมเนี่ยคือระยะการตีมันก็ต่างกับตัวเมื่อกี้แล้วนะครับผมนี่ครับก็กำบังมาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมดูระยะเช่นนี้แบบกระต้อยหนึ่งนะครับไอ้นี่เนี่ยเปิดมาแบบนี้ครูดาวคือแบบคูดาวในการตี 0.5 ตีแบบตีโคตรไวนะครับแล้วก็ดาเมจ50โคตรแรงนะระยะ12คือค่อนข้างกว้างนะถ้าเราอัพตันนี่คือแบบถ้าเราอัพไปเนี่ยตันนี่คือแบบระยะนี่คือประมาณนี้เลยนะกว้างจัดนะครับผมโอเคอันนี้ก็ตัวใหม่ผมยังไม่เคยใช้อุ้ยนายเองก็กว้างนี่หว่าน่าสนใจนะเนี่ยเอ้ยแต่เองก็กว้างดีนี่หว่าน่าสนใจนะเนี่ยไอโพไฮดอนเนี่ยแต่ว่าผมอยากใช้ตัวคนป่ามากกว่านะครับโอเคก็สูตรเดิมนะครับผมอ่ะแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยโคตรแตกต่างนะครับทุกคนความแตกต่างไม่โคตรแตกต่างอ่ะไม่โคตรชิลนะอ่ะก็สามารถบอลได้ตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมไอ้จริงตัวเดียวก็ได้นะครับจริงๆนะว่าตัวเดียวดีกว่านะเอาไป AFK เฉยๆนะครับผมเราไม่ต้องการให้นั้นแท้ว่าต้องการแบบตังไวๆทันใจวัยรุ่นอเมริกานะครับผมอ่ะก็นี่ครับจบแล้วนะครับแค่นี้เองแค่นี้นะครับจบแล้วนะไม่มีเลยเกมฟาร์มตังแค่นี้นะครับผมไม่ได้แบบได้โคตรเยอะผมว่าเขาต้องมีเนิร์ฟนะเพราะมันได้เยอะใต้โคตรเยอะไม่จำเป็นเล่จบไอ้พวกผมมาเล่จบมันเสียเวลามากกว่าเยอะเลยนะพูดถึงตั้ง50เวฟนะครับได้ตั้ง50เวฟได้แค่600ใช่ไหมแต่นี่แบบประมาณสัก10กว่าเวฟเนี่ยคือแบบได้แบบ200แล้วนะว่ามันต้องข้างไวกว่าเยอะเลยนะพูดถึงนะโอเคก็หน้าแตกกันนะครับบางตัวเพราะว่าบางตัวเนี่ยตัวยุคหินมันตีไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะแบบได้ต้องมีท่าเหมือนเดิมไหมผมก็ไม่ชวนนะอันนี้ผมก็ไม่ชวนจริงใช่ไหมเนี่ยคือมันตีแบบเนี่ยเริ่มลดเลยนะเห็นปะข้างหลังเนี่ยคือแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะได้ตังค์200แล้วเป็นไงโคตรชิลนะครับโหชิลจัดเล่นประมาณ4ตาไหม4ประมาณ 4-5 ตาก็ได้แล้วโลนึงนะ10รอบนะครับผมเป็นไงชิวๆนะครับโอเคแต่บางตัวก็ไม่สามารถตีเข้าเหมือนเมื่อกี้ตัวหินผมมันตีนั่นไม่เข้าอาจจะว่าธาตุมันไม่รู้ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องธาตุเกมนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่ชัวร์มันคืออะไรเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวตรงแรงเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่รู้มันคืออะไรนะครับบางตัวก็มีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมไม่ชัวร์มันคืออะไรนะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันผมไม่รู้นะครับผมโอเคแต่ก็ฟาร์มตังก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับโอเคก็มีตังอยู่พันกว่าก็เดี๋ยวจัดเลยละกันนะครับผมเผื่อมันจะออกเดี๋ยวผมไม่คุ้มเลยนี่ว่ามีแล้วไม่อยากสุ่มอ่ะไม่คุ้มเลยมีแล้วนี่ว่าโอเคก็ไปก่อนละกันนะครับอะไรคลิปนี้ก็ไอเพียงเท่านี้ละกันครับทุกคนอะไรคลิปนี้ก็ไอเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊กกูน้องรัก